สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่24นะคะลีประมาณอีก2ชั่วโมงลีจะไปฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวแฟนที่ออสโลวันนี้ลีไม่ได้ไปทำงานนะคะลีไม่แน่ใจว่าประเทศไทยกับแถบอังกฤษหรือประเทศอื่นๆในอเมริกาอะไรเงี้ยเขาจะฉลองคริสต์มาสวันที่25หรือเปล่าแต่ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะฉลองกันเย็นวันที่24เป็นการฉลองของครอบครัวแล้วปีนี้ลีไม่ได้ทำงานลีก็เลยจะไปฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวแฟนลีที่เมืองหลวงนะประมาณอีก2ชั่วโมงค่ะลีจะขับรถไปกันแล้วก็เลยเอาบัดดี้น้องหมาไปฝากไว้โรงแรมไม่ไกลไม่อยากเอาเขาไปด้วยเพราะว่ามันมีเด็กๆด้วยก็เลยกลัวจะวุ่นวายเปล่าๆเนาะแล้วก็ลีไม่แน่ใจค่ะว่าจะถ่ายวิดีโอได้ไหมเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะรับการเป็นส่วนตัวลีก็คงเอาภาพนิ่งเก็บภาพนิ่งภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปชมภาพสวยๆที่ลีเก็บมาฝากเพื่อนๆเลยค่ะ